โรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำที่จัดว่าเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะเราบรรดาผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายโดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะนำโรคอันดับต้นของโรคนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหากใครติดเชื้อแล้วมักจะเสียชีวิตทุกรายยังไม่มียารักษามีเพียงแค่วัคซีนป้องกันเท่านั้นโดยจัดเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากถึงปีละกว่า 300,000 คนเลยทีเดียวสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้าโดนสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วนทำให้เชื้อไวรัสเรบีเข้าสู่บาดแผลบริเวณที่ถูกกัดโดยตรงโดนสัตว์ที่ติดเชื้อเรียบริเวณร่างกายที่มีบาดแผลรอยถลอกหรือริมฝีปากเป็นต้นอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในระยะแรกที่ได้รับเชื้อจะมีอาการอักเสบที่สมองและเยื่อสมองทำให้ภายใน 2-3 วันแรกจะรู้สึกเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวและรู้สึกแสบหรือคันบริเวณแผลที่ถูกสัตว์เป็นโรค กัดหรือเลียเอาต่อมาจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่ไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายกระวนกระวายและเริ่มอารวาสจากนั้นก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเกิดความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงดังหรือกลัวน้ำไม่ชอบอยู่ในที่มีแสงสว่างและรู้สึกกลืนอาหารลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้กลืนเกิดการเกร็งตัวสุดท้ายก็จะเกิดอาการชักสลับกับสลบและถึงขั้นหมดสติหรือเป็นอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุดวิธีป้องกันและรักษาของโรคพิษสุนัขบ้านั้นในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้ามีเพียงวัคซีนป้องกันเท่านั้นและหากเกิดโรคทำได้เพียงดูแลรักษาตามอาการให้แยกขัดผู้ป่วยจากสิ่งเล้าต่างๆต้องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยางเนื่องจากรับประทานอาหารไม่ได้สำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดปิดผ้าปิดจมูกและใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อจากผู้ป่วยทั้งนี้หากใครชอบเลี้ยงสุนัขและแมวควรนำสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งคนในบ้านควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเช่นกันนะครับป้องกันไว้แต่นั้นเนิ่นและหากโดนสุนัขหรือแมวจากที่อื่นเลียหรือกัดควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาและติดตามอาการต่อไปครับขอบคุณครับ